สวัสดีค่ะฝากอิงไลน์ค่ะสวัสดีสุสักคนเมรี่เดียมตาสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะอุ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เมรี่ไม่สนเราไปดูหอยวันนี้วันที่6พี่น้องวันที่6พฤษภาคม2567จ้ะพี่น้องวันนี้อากาศดีมากแล้วมันเป็นวันหยุดราชการทางอังกฤษนะคะเขาเรียกวันแบงค์ฮอลิเดย์ของเดือนพฤษภามันจะมีสองเนาะปลายต้นเดือนกับปลายเดือนพี่น้องเอ้ยจะอ่อนอากาศคุณพ่อบ้านก็จะทำบาร์บีคิวค่ะสิ่งที่เพื่อนโปรดมากเลยอันวันนี้จะเป็นบาร์บีคิวแรกของปีค่ะพี่น้องเนาะบาร์บีคิวแรกของปีเพื่อนทำความสะอาดออกก่อนเดี๋ยวถึงจะย่างเนาะพี่น้องเอ้ยคุณย่าก็อ่านหนังสือในบ้านเพราะว่าถ้าแดดเพื่อนจะไม่ค่อยมานั่งตากแดดเพราะผิวเพื่อนแพ้แดดง่ายนะคะผิวแพ้แดดคุณย่าก็คือถ้าแดดจัดจะไม่นั่งตากแดดเนาะจะต้องมีเสื้อคลุมในสถานการณ์ถ้าออกแดดพี่น้องน้องเมลี่มีอะไรนะคะนั่นที่แม่ค่ะว่าภาษาไทยคืออะไรภาษาไทยคืออะไรคะนี่ก็เดินะหอยฮะหอยหอยเออเมลี่ดูมันมีหอยมาอยู่นี่ใช่ป่ะไม่ใช่มันมากินต้นผักใช่ป่ะบ้างหอยอะไรพี่น้องยังอยู่นั่นน่ะกินได้ไหมเยอะเลยเนาะไม่ดีเนาะใช่ว่าสงสัยมันมากินอันนู่นๆๆเห็นไหมสองอันเนี่ยกลัวมันมากินไอที่ทรายปลูกไว้นี่คือเป็นอันนั้นได้นี่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะดอกไม้ป่ามันจะขึ้นให้ไหมมันจะเป็นดอกให้ไหมสิ That one is yellow Is it pink โอ้ยมาจากไหนนี่หอยเต็มเลยอากาศดีหอมเลยแบบนี้มันจะปิ้งย่างเพราะว่าตอนเช้านี่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ13 14ตอนเย็นก็ประมาณ10หมายถึงบ่ายๆมาก็16 17นี้พอดีอุ่นพอดีพี่น้องความตื่นเต้นเนาะค่ะพี่น้องทางนี้ก็คือวันที่อากาศดีเหมือนที่ทรายว่าแล้วเป็นครั้งแรกของปีค่ะปิ้งย่าง The first time barbecue พี่น้องที่จริงเท่านี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้ร่มก็ได้แต่ว่าเพิ่นใช้เพราะว่าคุณย่าไม่ต้องนั่งใต้ร่มนะคะน้องคนสวยเนาะ you yeah ทีนี้บาร์บีคิวนะคะไม่ได้จากฝีมือใส่แต่ฝีมือจากห้างพี่น้องคะจากห้างเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมเพราะเขาเรียกว่าอะไรเมื่อวานนี้พยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกเราก็เลยไม่ได้เตรียมบาร์บีคิวไว้ก็เลยไปซื้อที่ห้างมาเลยวันนี้อากาศมันเปลี่ยนนะคะอันนี้คือเขาห้างเขาเตรียมไว้ว่าหมายถึงว่าเขาหมักไว้ให้เราเลยตัวนี้เนาะไม่รู้รสอะไรแหละเป็นหมูเพราะมาอยากเอาหมูจ้ะเนาะอันมีอยู่3กล่องแต่ว่าทรายเอามา2กล่องก่อนเพราะไม่เพื่อเลือกเอารสนี้จ้ะเพราะว่า3กล่องนี้10ปอนด์พี่น้อง10ปอนด์แต่อันนี้เนี่ยซื้อแยกมาจากอีกที่นึงซื้อมาว่าจะปิ้งกินในเตาอบมันนะก็เลยเอามาปิ้งอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวเอ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวเย่แซ่บบ่ถามย่า Is it nice Yeah Hot หลังกับย่ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอ้ good 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 น้องมินีเอาไปจกกินแล้วกับย่าแล้วก็ส้มตำของทรายเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็ย่างเนื้อของเพื่อนล่ะเฟรนฟรายด้วยเพราะไม่จะเฟรนฟรายย่าไม่รู้ไปดิเฮมไมเคิลไอ้สแกเบิร์ดมัมไมเคิลสแกเบิร์ดยัวเท็ดดี้แบร์ยัวเท็ดดี้แบร์ย่าว่าอะไรขาวๆเนี่ยพี่น้องเขาก็ยืนสิแต่บ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันว่าได้เอิ้นกันกินเขาด้วยค่ะ That is freshening me บ้านทางนู้นก็อยู่นะคะอยู่บ้านเพิ่นบ้านทางนู้นก็อยู่ข้างๆบ้านเพิ่นเนาะหอมจ้ะประเพณีเพิ่นมันก็จังซั่นล่ะค่ะอยู่ใครอยู่มันเนาะพี่น้องค่ะนอกจากเราจะเชิญเพื่อนมาก็จังพวกช่วง
มันเกิดทรายหรือมันเกิดน้องมิลี่อย่างกับว่าไปนะพี่น้องเนาะว่าไปมาในไทยนะ ปีนี้อยู่ไทยแลนด์มิลี่ป่ะนั่นแหละบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยคุณย่าชอบกินนะไออะไรนะแตงโมค่ะแต่คุณย่าไม่กินหมูวันนี้เขาจะกินเป็นแซนด์วิชหมายถึงว่าเบอร์เกอร์เชฟไมเคิลสุดยอดนะคะเพื่อนชอบโอ้มันชอบปิ้งย่างพี่น้องไม่คือมันชอบเผ็ดนะพี่น้องก็สบายไปชิ้นล่างเก็บเองนะเพราะว่าใช่บอกค่อยมากเผ็ดเพราะขี้เกียจล้างหมายถึงว่าทำโอเคอยู่แต่ว่าล้างนี่คือขี้เกียจไม่คือเป็นคนล้างเป็นคนเช็ดเองพี่น้องเลยวันนี้เสนอตอนความสุขของบ้านเรานะคะส่งความสุขให้ทุกๆคนนะคะเป็นสวรรค์ของคนอังกฤษเนาะค่ะถ้าเวลาอากาศดีจะชวนกันปิ้งย่างเลยค่ะควันชะมุ้งโฉงเฉงบ้านใครบ้านมันตามที่ทรายว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเพิ่นก็คือไม่มีที่ไหนผิดไม่มีที่ไหนถูกเรามาอยู่นี่เราก็ทำตามเพิ่นเนี่ยแหละจ้าเนาะถ้าเป็นบ้านเราถ้ามีเพื่อนข้างบ้านทรายก็จะเรียกมาเด้อมากินข้าวมากินปิ้งย่าง มากินส้มตำน้ำกันเนี่ยสินะจ้าเนาะแต่นี่คือไม่ค่ะเพิ่นก็จะเงียบคุยกันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บหมายถึงว่าเฉพาะครอบครัวเนาะวันนี้คุณย่ากินเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะคะเบอร์เกอร์เนื้อที่เราทำเองเพราะว่าใส่หมักไว้ประมาณ 6-7 ก้อนไว้เพื่อย่างให้น้องมิลีพรุ่งนี้แล้วก็พ่อไม้แต่ว่าวันนี้พ่อไม้เปลี่ยนใจเนาะค่ะมากินปิ้งย่างซื้อมาจากห้างคุณย่าเขาเลยไม่กินกลัวว่าเนื้อกลัวมันจะหยาบกลัวเขาหมักไม่ได้ที่นะความคิดของเพื่อนกลัวเคี้ยวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณย่าเพื่อนกินง่ายค่ะพี่น้องคะทานง่ายอยู่ง่ายเนาะค่ะพี่น้องสิ่งสำคัญเลยก็คือได้อยู่กับลูกกับหลานมันมีความสุขแล้วค่ะเพราะว่าสูงอายุมากระเพาะไม่ได้แบบใหญ่เหมือนเดิมหมายถึงกินได้ไม่เยอะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถือว่าทำได้ดีในหมายถึงกินได้ดีในอายุ90อย่างคุณย่านะนะคะพี่น้องแต่ถ้าเปรียบเทียบว่ากับเรานี่คือคุณย่าเขาจะกินน้อยแล้วนะพี่น้องเนาะแต่เรานี่ยังกินเยอะอยู่เพราะว่าเราก็47ใช่ไหมไมเคิลก็ประมาณ60จังสิจ้าเนาะเมลี10ขวบบ้านนี้3เจเนอเรชันนะคะ3เจนอยู่ด้วยกันเนาะนั่นแหละค่ะสิ่งสำคัญเหมือนที่สายว่าก็คือความสุขที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพี่น้องค่ะพอแก่ตัวมาหรือว่าสูงอายุมาเนาะพี่น้องเหมือนกับวัยคุณย่าเนี่ยละ90ขึ้นไปนี่เริ่มจะมีความคิดแบบว่าเหมือนเด็กแล้วนะคะแต่ว่าคุณย่าไม่เหมือนนะพูดถึงแต่ว่าในใจพูดถึงว่าคืออยากจะอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับลูกนะพูดถึงถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราตอนเป็นเด็กอยากอยู่กับแม่ติดแม่จังสินะพี่น้องเนาะนั่นล่ะแม่ไปไหนก็อยากอยู่กับแม่อยากไปกับแม่จังสินะตอนนี้คุณย่าก็จะจิตใจก็จะเหมือนหมายถึงว่าพอผู้สูงอายุมาเนี่ยจิตใจก็จะเหมือนเด็กจังสินะค่ะน้อยใจง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะแต่คุณย่าไม่เป็นนะคุณย่าไม่เป็นแต่พูดถึงว่าเราเข้าใจว่าลึกๆเพิ่นต้องคิดว่าเขาต้องอยากอยู่กับลูกกับหลานจริงๆพี่น้องค่ะเพราะว่าที่นี่เนาะค่ะประเพณีวัฒนธรรมหลายส่วนใหญ่เลยจะไปอยู่บ้านพักคนชราเนาะค่ะอันนั้นไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกแต่พูดถึงว่าถ้าเพิ่นเลือกได้เนาะค่ะถ้าเพิ่นเลือกได้สายว่าไม่มีใครที่อยากจะไปอยู่หรอกค่ะพี่น้องคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่ได้อยู่กับลูกกับหลานเนี่ยก็คือมันเป็นบ้านของตัวเองมันเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมันเป็นลูกหลานตัวเองไงสินะมันมีความสุขก่อกันนะพี่น้องคะพูดถึงว่าที่บ้านพักจะดีเลิศประเสริฐสีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่สู้กับอยู่กับบ้านที่เราคุ้นเคยอยู่กับคนที่เราคุ้นเคยนะพี่น้องคะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าทำได้ก็คืออยู่ด้วยกันนั่นแหละพี่น้องเนาะนั่นแหละก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆพี่น้องจ๋าไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งเราไม่รู้หรอกนะพี่น้องเนาะอันนี้คือที่ทรายตัดให้คุณย่าเพราะว่ามันเป็นเนื้อหมูบดมาจากห้างแล้วก็เขาก็เสียบไม้เนาะค่ะคุณย่าไม่เอาอีกเพราะว่าแสดงว่าไม่ชอบถามเพื่อนว่าจะเอาอีกไหมไม่ชอบเนาะค่ะก็คือเอาแค่นั้นเพื่อนก็กินตามนั้นละค่ะกินไปหัวเราะคุยกันไปคนที่ทำให้หัวเราะได้ก็คือเมลี่นั่นแหละพี่น้องคะตัวเล็กๆนี่วันนี้ก็คือวันพิเศษค่ะถ้ามีของหวานนะพี่น้องคะของหวานที่คุณย่าชอบอันดับหนึ่งเลยก็คือเลมอนชีสเค้กพี่น้องเป็นเลมอนชีสเค้กนั่นแหละจ้ะอร่อยเพื่อนว่าอร่อยเพื่อนชอบมากๆเขาก็กินแตงโมไป 3-4 ชิ้นแล้วค่ะส่วนทรายก็เก็บตกคือจะต้องกินให้หมดก่อนเนาะชอบเลมพี่น้องคะชอบเลม
กินให้หมดแล้วก็อย่ากินของหวานแล้วก็กินผลไม้หนูได้พี่น้องถ้าแตงโมไม่หมดก็ไปแช่เย็นน่ะล่ะจ้าพี่น้องค่ะแต่กินของหวานให้มันหมดนี่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพี่น้องเด้อส่งความสุขถึงทุกๆคนจ้ะในบรรยากาศกินข้าวนอกบ้านของเราวันนี้โอเคค่ะไปแล้วบ๊าย